ครับวันนี้ก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาไขปัญหาวิธีการทำให้ไอ้เทมโมโรอาร์มของเราเนี่ยมันไม่ตกงี้เพราะว่าบางคนเวลาเล่นเนี่ยจะชอบให้เทมโมโรอาร์มมันค้างอยู่อย่างเงี้ยครับเดี๋ยววิธีแก้ปัญหาตัวเนี้ยก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับก็คือวิธีที่มันควรจะเป็นนะครับที่เขามีอุปกรณ์ขายอยู่แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นวิธีประยุกต์ที่อาจจะทำได้ฟรีนะครับเดี๋ยวมาดูกันสำหรับวิธีแรกที่มีอุปกรณ์ขายอยู่นะครับมันก็จะเป็นตัวสปริงนี้นะครับสปริงสั้นๆเล็กๆนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูรอบทิศนะครับเดี๋ยวจะเอาลิงก์กับวิธีซื้อให้ดูนะครับบนหน้าจอก็วิธีง่ายๆก็คือเข้าไปใน aliexpress.com นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า Tremolo Spring นะครับเลื่อนลงมานิดนึงก็จะเห็นไอ้สปริงตัวเนี้ยขายอยู่ซึ่งที่ผมเห็นอยู่มันจะชื่อ12 piece guitar tremolo guitar part อะไรประมาณนี้ครับarm strat อะไรเนี่ยนะฮะก็คือมันจะขายเป็นสปริง12ชิ้นนี้นะครับแล้วก็ล็อตนึงราคาประมาณไม่ถึง1ดอลลาร์นะครับแล้วรวมค่าส่งด้วยก็ประมาณ1ดอลลาร์พอดีก็คือได้12ชิ้นแล้วก็ประมาณ30กว่าบาทนะครับทีนี้วิธีใช้ก็คือเราเอาเทมโมโรอาร์มเรามาก่อนนะครับเอาคันโยกเราออกมาก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาสปริงเราเล็กๆเนี่ยหยอดเข้าไปในรูมันเลยนะครับนี่รูอยู่ตรงนี้เราก็หย่อนเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาอาร์มเราเนี่ยขันนะครับพอเราขันเนี่ยเราจะพบว่าเวลาเราขันลงไปมันจะมีแรงต้านนิดนึงนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเห็นไหมครับมันอยู่แค่นี้ยังง่ายๆครับถ้า12ชิ้น30กว่าบาทงั้นชิ้นนึงก็ตกไม่ถึง10บาทไม่ถึง5บาทด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มันก็อยู่ยาวๆเลยนะครับเราอยากให้มันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่นะครับนี่คือวิธีแรกนะครับวิธีที่2นะครับสำหรับใครที่ใจร้อนขี้เกียจรอของจากอาลีบาบาประมาณเกือบเดือนนะครับก็นี่เลยครับสปริงตัวนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่บ้านมีนะครับเพราะว่ามันอยู่ในปากกาลูกลื่นที่เราอาจจะเสียแล้วหรืออะไรประมาณนี้เราก็แกะเอาสปริงตัวนี้ออกมานะครับแต่ว่าทีนี้ปัญหามันคืออะไรเราลองดูเทียบกับสปริงตัวที่ผมเพิ่งให้ดูมันความยาวมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอามันมาใช้เนี่ยเราอาจจะต้องเอาครีมเหล็กเนี่ยมาตัดให้สปริงปากกาลูกลื่นเราเนี่ยมันสั้นลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนก็เดี๋ยวจะมาลองตัดดูนะครับว่าประสบความสำเร็จมากแค่ไหนนะครับก็ใช้ครีมธรรมดาที่มีตัวตัดเหล็กนะครับก็ผมจะกะความยาวให้มันอาจจะสั้นพอๆกันกับตัวที่ผมมีนะครับแล้วก็ตัดเลยอุ้ยกระเด็นตัดเสร็จแล้วสั้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าใส่เข้าไปแล้วเป็นยังไงนะครับก็หยอดเข้าไปก่อนขันเข้าไปแล้วอยู่เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ใครอาจจะไม่แน่นมากอีกรอบนึงก็ได้นี่อยู่ละเห็นไหมครับถ้าใครพบว่าวิธีนี้แก้ปัญหาได้ดีแล้วก็ราคาถูกนะครับก็ลองดูก็ได้นะครับเป็นวิธีที่สามารถทำให้แขนของสแตทเราเนี่ยมันไม่ตกลงไปแล้วก็สามารถเล่นแล้วก็โยกได้เลยนะครับวันนี้มีแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ